iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max กล้องหลังใหญ่และนูนขึ้นเพราะกล้องหลัง48ล้านพิกเซล Apple อัดส่งบัตรเชิญของงานประชุม WWDC 2022ในสัปดาห์นี้ iPad Pro มาพร้อมกับชิป M2 และ MagSafe คาดเปิดตัวปลายปี2022นี้ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max กล้องหลังใหญ่และหนุนขึ้นเพราะกล้องหลัง48ล้านพิกเซลมิ้งชื่อกว่านักวิเคราะห์สาย Apple ได้รายงานว่าiPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมีการอัปเกรดกล้องหลังใหม่โดยเลนส์วายจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลมิงถือกว่าได้ทำการตอบกลับ Twitter ของ925Mac ในเรื่องภาพแผนผังให้เห็นดีไซน์กรอบกล้องหลังของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยข้อความที่ว่าสาเหตุที่กรอบเลนส์ใหญ่ขึ้นก็คืออัปเกรดเลนส์วายมาเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลโดยจะมี Contact Image Sensor ขนาดใหญ่ขึ้น 25-35% และขนาดความสูงของชิ้นเลนส์7ชิ้นจะเพิ่มขึ้น 5-10% นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับดีไซน์หน้าจอใหม่ที่จะใช้งานการเจาะรูรูปแคปซูลยาและวงกลมเพื่อฝังระบบ Face ID และกล้องหน้าแทนดีไซน์รอยบากแบบเดิมใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สำหรับ iPhone ในปี2022เลยก็ว่าได้ระบบกล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลคาดว่าจะรองรับการบันทึกวิดีโอ 8K ที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 13 Pro ที่ระดับ 4K และวิดีโอความละเอียด 8K นี้ยังคาดว่าทำมาเพื่อให้รองรับการทำคอนเทนต์ใช้งานภาพรวมกับ Apple AR VR Headset อีกด้วยโดยในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาทางหมิงฉือกัวได้เคยออกมาพูดถึงระบบกล้องหลังของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอีกระดับโดยใช้กล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลที่มา MacLumer อีกหนึ่งแหล่งข่าวลืออีก iPhone 14 Series จะมีชิปแตกต่างกันเรียกว่า A16 และ A16 Pro ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์หมิงฉือกัวเคยอ้างว่า iPhone 14กับ iPhone 14 Max ยังคงใช้ชิปประมวลผล A15 Bionicขณะที่ iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max จะได้ใช้ชิปรุ่นใหม่ A16 แต่ข่าวลือล่าสุดให้ข้อมูลที่ต่างออกไปรายงานล่าสุดอ้างว่า iPhone 14กับ iPhone 14 Max จะมาพร้อมชิป A16 ส่วน iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max จะได้รับชิป A16 Pro ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าคาดว่า iPhone 14 Series จะมีให้เลือก4รุ่นได้แก่ iPhone 14ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วiPhone 14 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วที่มา iDrop นิ้ว Apple อัดส่งบัตรเชิญของงานประชุม WWDC 2022ในสัปดาห์นี้ปกติแล้ว Apple จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Worldwide Developer Conference WWDC ในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีและในปีนี้ก็เชื่อว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงจัดในรูปแบบออนไลน์เหมือนกับปีก่อนในปีที่แล้ว Apple เริ่มส่งบัตรเชิญของงาน WWDC 2021ในวันที่30มีนาคมจึงเป็นไปได้สูงที่ Apple จะส่งบัตรเชิญของงานประชุม WWDC 2022ในสัปดาห์นี้คาดว่างานประชุม WWDC 2022จะมีการแนะนำซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆอย่าง iOS 16 iPadOS 16 macOS 13 watchOS 9และอาจมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ด้วยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Mac เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การประชุม WWDC ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์มาตั้งแต่ปี2020และในปีนี้ก็ยังคงใช้รูปแบบเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทั่วโลกที่มา MacLumerและอีกหนึ่งรายงาน iPad Pro มาพร้อมกับชิป M2 และ MagSafe คาดเปิดตัวปลายปี2022นี้จากรายงานจดหมายข่าว Power On ของ Mark Gurman จาก Bloomberg คาดว่า iPad Pro รุ่นถัดไปจะเปิดตัวในปลายปี2022นี้ Apple ไม่ได้ทำการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในงาน Apple Peak Performance
ซึ่งมีการคาดการณ์กันใหม่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปลายปี2022นี้และก่อนหน้านี้ Mark Gurman ก็เคยได้กล่าวไว้ว่า Apple มีแผนที่จะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในปลายปีนี้ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้คาดการณ์กันว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นน่าจะเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ด้วย iPad Pro ได้เปิดตัวออกมาครั้งแรกในเดือนมีนาคม2016และรุ่นถัดมาเดือนมิถุนายน2017ตุลาคม2018มีนาคม2020และรุ่นล่าสุดที่เปลี่ยนมาใช้ชิป M1 ในเดือนเมษายน2021นั่นหมายความว่า Apple จะมีช่องว่างเว้นระหว่างในการเปิดตัวรุ่นใหม่ประมาณ 13-16 เดือนและเป็นไปได้ว่าปีนี้จะมีระยะห่างถึง19เดือนในการเปิดตัวรุ่นใหม่ข้อมูลล่าสุดของ iPad รุ่นปี2022นี้คาดว่าจะมาพร้อมกับระบบชาร์จไร้สาย MagSafe พร้อมกับใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง M2 ที่คาดว่าจะมี CPU 8 คอร์เท่ากับ M1 แต่จะมีความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากเป็นชิปเซตระดับ4นาโนเมตรและคาดว่าจะมี GPU จำนวน 9-10 คอร์เพิ่มมาจากรุ่นก่อนหน้าที่ 7-8 คอร์ที่มา Mac Rumor iPhone 13 Pro Max ถูกดัดแปลงให้มีช่องเสียบหูฝั่ง 3.5 มม.ใช้พอร์ต USB-C เพิ่มแบตเตอรี่และพัดลมในตัวก่อนหน้านี้เราเคยได้เห็น iPhone ถูกนำมาดัดแปลงอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพอร์ต Lightning เป็น USB-C หรือเพิ่มช่องเสียบหูฝั่ง 3.5 มม.แต่ยังไม่พบว่ามีวิศวกรรายใดที่จะดัดแปลง iPhone ได้มากเท่าชาวจีนผู้นี้ที่รวมฟังก์ชันทุกอย่างที่ Apple ทำหายไปมารวมไว้ในเครื่องเดียวช่างซ่อมหยางฉางชุนแปลจากภาษาจีนได้นำ iPhone 13 Pro Max มาดัดแปลงใหม่แล้วเรียกว่า iPhone 13 Pro Max Ultra โดยมีการเพิ่มความหนาของ iPhone ขึ้นอีกครั้งเพื่อเพิ่มแบตเตอรี่อีก1ก้อนช่วยยืดอายุการใช้งาน iPhone เป็น2เท่าชั้นพิเศษที่เพิ่มเข้ามาทำให้ iPhone 13 Pro Max หมดความสวยงามทันทีแต่สิ่งที่ได้มาไม่ได้เพียงแต่แบตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังเพิ่มพอร์ต USB-C โดยมีการรักษาพอร์ต Lightning ไว้เหมือนเดิมและยังมีช่องเสียบหูฝั่ง 3.5 มม.นักดัดแปลงชาวจีนยังปรับแต่งลำโพงด้านบนเพื่อให้เสียงดังขึ้นและติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก2ตัวไว้ภายในเพื่อช่วยระบายความร้อนอีกด้วยสามารถรับชมผลงานช่างซ่อมหยางฉางชุนได้จากบัญชีของเขาในดูยิน TikTok ที่มา BGR และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ